มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Storeสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันมณิสราสายแสวงส่วน Wisdom Forum ของเราในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปยังงานเสวนาวิชาการเรื่องการปฏิรูปตำรวจแต่ว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนค่ะทรัพยากรที่นั่นก็ส่งกลับมาลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตำรวจไอร์แลนด์เหนือที่ผ่านมาก็จะดูแลผลประโยชน์เฉพาะคนที่อังกฤษส่งไปนั้นนะครับแล้วก็ทำยังไงก็เหมือนกับประเทศไทยอีกทำให้สังคมเนี่ยเกิดความแตกแยกเพราะอะไรก็เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแทบไม่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมว่าปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจบ้านเมืองไปไม่รอดผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะคือบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่มีความหมายนะคือมันว่าคุณก็อยู่กันอย่างที่อยากจะเป็นนะครับหมายถึงว่าคุณก็อยู่กันแบบสังกะตายใครมือยาวสาวได้สาวเอาปัญหาที่จะเกิดก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกี่ยวกับรายละเอียดของงานนี้กันแบบเต็มๆได้ค่ะปัญหาในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจค่ะยังคงมีมานานอย่างพอสมควรนะคะแต่ยังคงไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนักแต่ว่าเมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมาค่ะมหาวิทยาลัยรังสิตและโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะได้ร่วมกันจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจขึ้นเพื่อร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปตำรวจว่าจะมีทิศทางอย่างไรแต่ว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีนะครับท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับสำหรับการสนับสนุนการเสวนาครั้งนี้ในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้บัญชาการโรงเรียนร้อยตำรวจในการสนับสนุนให้ผู้บริหารท่านรองผู้บัญชาการท่านคณบดีคณะตำรวจศาสตร์แล้วก็น้องๆในโรงเรียนร้อยตำรวจได้มาเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับการปฏิรูปตำรวจเนี่ยมีพูดคุยกันมาตลอดนะครับในช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงการปฏิรูปประเทศก่อนอื่นผมคงจะมีเวลาจำกัดก็คงจะขออนุญาตนำเสนอประเด็นที่สำคัญเท้าความนิดเดียวทำไมตำรวจเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องการเมืองตำรวจมีการก่อตั้งครั้งแรกสมัยรัชกาลที่4นะครับเราตอนนั้นอยู่ในยุคลัทธิล่าอาณานิคมนะต้องมีการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับเพราะว่ามีฝรั่งมาถึงประเทศเรานะครับคำถามมีอยู่เสมอนะครับผมเองก็ถูกตั้งคำถามอยู่เสมอว่าทำไมจะต้องปฏิรูปเฉพาะตำรวจแล้วองค์กรอื่นไม่ต้องปฏิรูปแล้วไงในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย AR อะไรก็จะปฏิรูปตำรวจอันนี้เป็นคำถามที่เชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจตรงกันแล้วมีปัญหาหลายประการที่เขาถึงต้องมีการพูดเรื่องปฏิรูปตำรวจนะครับเหตุผลประการสำคัญคือตอนนี้สังคมเราเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปมากจากอดีตที่ผ่านมาช่วงแต่ตั้งตำรวจครั้งแรกสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเรามีต้นแบบมาจากประเทศอังกฤษนะครับทราบไหมครับผ่านมา100 กว่าปีนะการปฏิรูปตอนนี้อังกฤษเขาพัฒนาไปปฏิรูปไปหลายรอบแล้วจนกระทั่งเขาก็จะอำนาจแล้วก็ความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนที่มีต่อตำรวจเนี่ยได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ คำถามคือเราจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยให้ตำรวจเขาทำงานอย่างไรบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสเสมอภาคแล้วก็เป็นธรรมขออนุญาตว่าในสไลด์อาจจะมีภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเพราะว่าเรามีแขกจากสถานทูตแขกจาก UNODC มาร่วมรับฟังด้วยนะครับประเด็นการนำเสนอในการปฏิรูปตำรวจก็ขออนุญาตจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะที่มีการพูดคุยกันขอเวทีนี้สัก4ประเด็นหลักๆสำคัญนะครับประการแรกคือจะทำอย่างไรให้ตำรวจปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองนะครับประการต่อมาคือบทบาทของตำรวจความรับผิดชอบหน้าที่ของเขาควรจะเป็นอย่างไรรวมทั้งทำอย่างไรให้ตำรวจมีความเป็นมืออาชีพประการต่อมาการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและประการสุดท้ายความพร้อมในการทำงานของตำรวจไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีในการทำงานที่นั่งกันอยู่เนี่ยท่านทราบไหมครับว่าน้องๆนักเรียนร้อยตำรวจปี2จะขึ้นปี3เนี่ยตอนนี้กำลังไปติดต่อสหกรณ์ที่โรงเรียนร้อยตำรวจไปทำอะไรทราบไหมครับกู้เงินจะขอซื้อปืนนี่ก้อนแรกกำลังจะมาแล้วยังไม่ทันจบรับราชการจะต้องไปกู้เงินซื้อปืนแล้วนะยังไม่พูดถึงนี่ก้อนต่อไปไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะฮะหรือไปทำงานมีโต๊ะทำงานดีไหมหรือว่าคุณภาพจะนั่งแล้วก็อี้ไม่ล้มไหมนะครับเพราะสมัยผมเวลาไปทำงานก็ยกโต๊ะทำงานไปจากบ้านนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าประการแรกเลยปลอดจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองตอนนี้โดยกฎหมายตำรวจนะครับนายกรัฐมนตรียังเป็นประธานของตำรวจอยู่2คณะกรรมการใหญ่ๆหลักๆเลยประการแรกเนี่ยบอร์ดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกับคณะกรรมการที่2เรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะกรรมการแรกเนี่ยเกี่ยวข้องสำคัญอย่างไรเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำคัญไหมล่ะก็นายกเป็นประธานนะบอร์ดที่2ล่ะก็นายกเป็นประธานอีกเรื่องการบริหารงานบุคคลของตำรวจถ้าเราไปดูรูปแบบของประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่แบบนี้นะผมไล่ไปได้เลยอังกฤษสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาเยอรมันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขากระจายอำนาจไปหมดแล้วนะครับไปสู่ในระดับภูมิภาคประการต่อมาคืออย่างที่วิทยากรหลายๆท่านก็พูดไปว่าผู้มีอำนาจรู้แล้วไม่แก้ไขเพราะอะไรเอ่ยอันนี้ไม่ต้องตอบนะดูปฏิรูปตำรวจในไอร์แลนด์เหนือผมว่าเราเนี่ยพูดกันไปเยอะนะแต่ผมว่าวิธีการเรียนรู้ทางรัฐที่ดีที่สุดเราก็ไปดูการปฏิรูปตำรวจที่เขาประสบความสำเร็จในหลายประเทศอันนี้ผมขออนุญาตพูดที่3ประเทศแล้วกันเวลาจำกัดไอร์แลนด์เหนืออังกฤษแล้วก็เยอรมันไอร์แลนด์เหนือเนี่ยเขาเหมือนกับประเทศไทยตอนเนี้ยนะครับก่อนหน้านี้หลายร้อยปีเนี่ยพ้องกิจเนี่ยยุคล่าอาณานิคมก็ไปตีเขาไปยึดเขาแล้วก็ส่งคนเนี่ยนะของตัวเองเนี่ยไปปกครองทรัพยากรที่นั่นก็ส่งกลับมาลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตำรวจไอร์แลนด์เหนือที่ผ่านมาก็จะดูแลผลประโยชน์เฉพาะคนที่อังกฤษส่งไปเท่านั้นนะครับแล้วก็ทำยังไงก็เหมือนกับประเทศไทยอีกทำให้สังคมเนี่ยเกิดความแตกแยกเพราะอะไรก็เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยที่ไม่มีความเสมอภาคและเป็นธรรมถ้าพูดเรื่อง police reform เนี่ยก็ต้องพูดเรื่อง social conflict ก็คือการปฏิรูปตำรวจกับการความขัดแย้งทางสังคมเนี่ยไปควบคู่กันเสมอบ้านเราความขัดแย้งทางสังคมยังแก้ไม่ได้ก็เพราะว่าเราปฏิรูปตำรวจจริงหรือเปล่าถ้าเราจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางสังคมเราต้องปฏิรูปตำรวจให้ได้อันนี้จะแก้ได้เราไม่ต้องพูดนะว่าไปทำวิธีการที่ทำอะไรยังไงเราเรียนรู้จากประเทศอื่นเขานะครับแล้วก็ทำยังไงระบบงานตำรวจที่เป็นการเมืองก็คือการเมืองก็ใช้ตำรวจในหลายประเทศอย่างนอร์ทเทิร์นไอร์แลนด์และไอร์แลนด์เหนือเหมือนกันมีอคติในการบังคับใช้กฎหมายใครไม่ใช่พวกตัวเองก็เอาตำรวจไปจับใช่ไหมครับมันผู้มีอำนาจนะหรือว่าใช้อำนาจตำรวจในการทางที่มากเกินไปที่หมิ่นเหม่ต่อจริยธรรมตำรวจนะครับการปฏิบัติงานตำรวจขาดความเป็นมืออาชีพอันนี้เอาแผนที่มาให้ดูว่านัทเทอร์ไอร์แลนด์อยู่ตรงไหนนะครับจริงแล้วผมกำลังทำศึกษาวิจัยอยู่กับอาจารย์อยู่ท่านโปรเฟสเซอร์ที่เบลฟาสต์นะ Queen's University ก็กำลังปฏิรูปตำรวจอยู่เหมือนกันซึ่งก็จะมาช่วยดูเรื่องปฏิรูปตำรวจในประเทศไทยอยู่นะทราบไหมครับว่าอาจารย์ฝรั่งเขาถามอยู่คำหนึ่งผมฟังแล้วผมก็รู้สึกนะเขาถามว่าอะไรทราบไหมครับก่อนนั้นเนี้ยเขาบอกว่าตำรวจในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหานะเราไม่ใครเคยคิดจะแก้ไขปัญหาตำรวจเลยเหรอเขาถามเรานะฟังดูเหมือนง่ายนะตอบยากไหมยากหรือเปล่าไม่ต้องตอบนะครับปฏิรูปไอร์แลนด์เนี่ยเขาทำยังไงปฏิรูปตำรวจเขามีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาหัวหน้าในการปฏิรูปตำรวจในไอร์แลนด์เหนือเข้ามาจากไหนทราบไหมครับอดีตผู้ว่าการเกาะฮ่องกงเพราะประสบความสำเร็จไง ก็มาเป็นหัวหน้าตำรวจหัวหน้าคณะกรรมการชุดนี้ในการปฏิรูปตำรวจแล้วก็ใส่ด้วยรัฐธรรมนูญเหมือนกับประเทศไทยกำลังทำปัจจุบันเนี้ยที่อยู่ในฉบับร่างเนี่ยนะของท่านเจ้าดมเนี่ยนะครับที่กำลังดูอยู่เพื่ออะไรเพื่อที่บอกว่าตำรวจต้องมีความชอบธรรมตามกฎหมายรับผิดชอบต่อชุมชนกระจายอำนาจความโปร่งใสในประเด็นเหล่านี้เราได้ดูได้แตกกันไหมปฏิรูปตำรวจเนี่ยนะหรือว่าแต่เฉพาะตำแหน่งอย่างเดียวเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะอีกประเทศหนึ่งเมื่อกี้ผมเพิ่งขออนุญาตจากโมเทียนไซเดลนะครับเยอรมันเรามีความร่วมมือกับโรงเรียนร้อยตำรวจฮิตเลอร์นะครับอันนี้สมัยฮิตเลอร์เนี่ยมีการเข่นฆ่าแล้วก็มีการใช้ตำรวจไปจับกลุ่มคนที่เห็นต่างไปเข้าแคมป์นะครับที่โด่งดังก็มีหลายแคมป์อันนี้หนึ่งก็เป็นที่โด่งดังที่ดักเขาหมายความว่าแม้กระทั่งตำรวจบอกว่าไปเจอคนที่เห็นต่างฮิตเลอร์โดยไม่มีเหตุผลอะไรก็ตามไปจับหมดเลยเข้าแคมป์เลยไปทรมานแคมป์นี้ทำยังไงเอ่ยก็จะไปจับคนที่มีเสื้อผ้าชุดเดียวนะจะเห็นในภาพไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวอ้วนผอมแล้วก็ตามมีชุดให้เดียวฟรีไซส์บางคนก็เห็นขางเกงลอยใช่ไหมฮะไปทรมานนะคนที่บอกบางแคมป์เป็นหมื่นคนก็วันๆก็เข้าแถวแล้วก็ยืนอากาศหนาวเย็นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนช่วงฮิตเลอร์เนี่ยคนเกลียดตำรวจมากนะความเชื่อมั่นและศรัทธาของตำรวจเนี่ยเขาบอกว่าอันดับแทบจะท้ายตารางของคนอาชีพทั้งประเทศของเยอรมันอันนี้ตำรวจเยอรมันเขาบอกที่สำคัญเขาบอกเขาไม่เคยอายประวัติศาสตร์ของเยอรมันเพราะเขาบอกว่าเขาต้องสอนคนรุ่นหลังต่อไปในเจเนอเรชันต่อไปว่าประวัติศาสตร์อันโหดร้ายที่เริ่มมาฆ่าคนและใช้ตำรวจอย่างเงี้ยจะต้องขึ้นไม่เกิดขึ้นอีกในประเทศของเขาเรามีการสอนกันไหมล่ะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องได้รับตำรวจมานั่งอยู่ที่นี้นะครับคนนะที่เสียชีวิตหลังจากที่มีการเยอรมันแพ้สงครามก็เข้าไปที่แคมป์นะก็พบคนจำนวนมากมายนะครับที่เสียชีวิตเขาบอกมีการประมาณการว่าโดยเฉพาะชาวยิวที่ถูกเกณฑ์ฆ่านะตัวเลขประมาณการประมาณ7ล้านนะ7ล้านคนแต่จริงแล้วก็บอกมีการสูญเสียมากกว่านั้นนะครับประเด็นต่อมาแล้วตำรวจมืออาชีพล่ะเราจะทำอย่างไรคำว่าความเป็นตำรวจมืออาชีพแน่นอนปัญหาอาชญากรรมปัจจุบันสังคมไทยกำลังโดนท้าทายหลายเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติองค์กรอาชญากรรม UNODC ไหนๆพูดถึง UNODC ก็มีข้อมูลนะครับล่าสุดเองเพิ่งประกาศออกมาเขาบอกสิ่งที่ผิดกฎหมายยาเสพติดสัตว์ป่าสินค้าปลอมแปลงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหลังจากเปิดประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมูลค่าของอาชญากรรมผิดกฎหมายเนี่ยในประเทศในภูมิภาคนี้เนี่ยประมาณ3 ล้านล้านบาทนะ3 ล้านล้านบาทนะครับแล้วกำลังจะทำให้เงินเหล่านี้เนี่ยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายฟอกเงินนี่พูดง่ายๆเราเตรียมพร้อมรองรับกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรถ้าเราไม่ปฏิรูปตำรวจไม่ทำให้ตำรวจมีความเป็นมืออาชีพเราพร้อมไหมในเรื่องเหล่านี้นะครับเขาบอกด้วยอันนี้ผมโค้ดข้อความคำพูดของคุณเจเรมี่มาเลยเป็นตัวแทนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะของ UNODC นะครับหรือองค์การสหประชาชาติว่าด้วยอาชญากรรมและยาเสพติดเขาบอกว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนเนี่ยไม่ได้จัดการกับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติได้รวดเร็วเท่ากับการค้าขายและการเคลื่อนย้ายตัวรวมกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคนี้นะครับเยอรมันนะครับที่เมื่อสักครู่ที่กล่าวไปตำรวจเขาตอนนี้อันดับท็อปของที่บาเวเรียนะครับประมาณอันดับ2ของคนในประเทศที่มีความทั่วหน้าในรัฐที่คนยอมรับและศรัทธาเขาบอกอันดับ 1ที่คนที่นั่นที่บาเวเรียคนอยากไปเป็นอาชีพอะไรทราบไหมครับนักบินอันดับ2คือตำรวจที่บาเวเรียนะครับที่เยอรมันเชงเก้นก็เราศึกษาจากเขาได้นี่ว่าเขาเปิดเชงเก้นมาแล้วเนี่ยที่ผ่านมาแล้วเขาเจอปัญหาอาชญากรรมอะไรบ้างอันนี้ที่ไอสเตทนะมีความร่วมมือกันอยู่ก็การพัฒนาความเป็นมืออาชีพตำรวจเขาก็มีการฝึกอบรมตลอดตรงนี้งบประมาณต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะที่บอกว่าตำรวจเวลาไล่ล่าคนร้ายเรามักจะพบว่าตำรวจใช้อาวุธปืนยิงยางเนี่ยจริงในต่างประเทศเขาเลิกทำไปนานแล้วแต่ว่าตำรวจไทยไม่มีทางเลือกนอกจากอาวุธปืนที่อยู่กับตัวแล้วตรงนี้ตำรวจไทยจะรู้ได้ไงก็ต้องผ่านระบบการเทรนนิ่งไงแล้วเทรนนิ่งแล้วงบประมาณมีให้เขาไหมล่ะเอาตำรวจไปเทรนเนี่ยแล้วใครจะทำงานไปออกสายตรวจไปตรวจตาดูแลความเรียบร้อยประชาชนจะมีกำลังที่ไหนมาทดแทนตำรวจที่มาเทรนนะครับอันนี้ก็ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนร้อยตำรวจนะครับก็ได้มีโอกาสเข้าไปเขาก็มีการไปตรวจเลยสิ่งที่เขาพัฒนาคือเขาทำควบคู่กันเรื่องของวิชาการกับการปฏิบัติอันนี้ทำได้เพราะอะไรทำไม่ได้เพราะอะไรเจอตำรวจไปจับคนเนี่ยนะครับเจอคนเถียงเนี่ยตำรวจจะจับหรือไม่จับเขาถามว่าผมผิดกฎหมายอะไรมาตราอะไรต้องตอบได้อันนี้คือการที่เขาฝึกเขาสอนกันครับโรงเรียนร้อยตำรวจตอนนี้ท่านผู้บัญชาการก็ พัฒนาโมดูลเยอรมันมาชมของเรานะแล้วก็ยังชื่นชมนะว่าเราพัฒนาไปได้ใกล้เคียงกับของเขานะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องประการต่อมาการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการตำรวจที่จะไปอย่างเร็วๆนะครับภาพเหตุระเบิดปี55กรุงเทพนะครับอันนี้เราไม่อยากเห็นเหตุการณ์เหล่านี้ทราบไหมครับเหตุการณ์ครั้งนี้คือคนร้ายเป็นชาวต่างชาติมาเช่าบ้านพักในกรุงเทพอยู่เจ้าของบ้านไม่ทราบหรอกคนนี้เป็นคนต่างชาติทำไมให้เช่าหรือเป็นเพราะเห็นกับค่าเช่าที่มันราคาแพงกว่าค่าเช่าทั่วๆไปจากเคยให้เช่าเดือนละ 2-3 หมื่นกลายเป็นให้เช่าเดือนละแสนอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแจ้งใครไม่ต้องแจ้งทางการหน่วยงานฐานตำรวจความมั่นคงก็ไม่ทราบสุดท้ายก็เกิดระเบิดขึ้นไงความเสียหายในประเทศไทยต่อมาจะมาตามจับได้ก็ตามแต่ความสูญเสียก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับล่าสุดยังมีอีกที่ไหนครับลาดประสงค์มีการสเก็ตภาพใบหน้าคนร้ายเราจะสังเกตพบว่าภาพจากกล้องวงจรปิดไงฮะไม่ชัดเลยถ้าเป็นที่อังกฤษนี่เขามีการจับภาพโดยกล้องวงจรปิดตั้งแต่ออกจากบ้านนะจนตอนเช้าจนเข้าบ้านตอนกลางคืนเขาบอกคนโดนทางการจับภาพโดยเฉลี่ยกล้องเนี่ย300 ภาพต่อคนต่อวันนะของเรานี่ตำรวจต้องไปวิ่งหากล้องภาพจากโรงแรมนะภาพได้มาแล้วก็ไม่ค่อยชัดด้วยก็เดี๋ยวไปอย่างเร็วนิดนึงนะครับการความพร้อมของการทำงานของตำรวจและเทคโนโลยีไม่ต้องบอกนะความเปรียบเทียบว่ารถตำรวจของใครนี่ยังใช้อยู่นะครับของที่อเมริกาอังกฤษนะตำรวจไทยเขาใช้กฎหมายแล้วกล้องวงจรปิดเรามีมากน้อยเพียงใดนะครับอันนี้เทคโนโลยีในรถของตำรวจอังกฤษนะครับ CCTV นะตำรวจอเมริกาเมื่อสักครู่เพิ่งคุยกับเจ้าที่จากศาลทูตบางคนเคที่บอกว่าตำรวจสหรัฐอเมริกาทุกคนที่ทำงานภาคสนามเนี่ยทุกคนมีกล้องอยู่กับตัวนะครับไปทำงานของเราล่าสุดที่เพิ่งออกเป็นข่าวมาตำรวจขี่จักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ไล่คนร้ายกล้องติดที่หมวกใช่ไหมก็ต้องหาซื้อเองไงเรามีอาวุธนอกจากอาวุธปืนประจำตัวกับกระบองเรามีอาวุธอย่างนี้ไหมเครื่องช็อตไฟฟ้าหน่วยงานใช้กฎหมายในศาลทูตสหรัฐอเมริกาถามผมว่าเขาไม่เข้าใจว่าตำรวจไทยทำไมไม่มีเครื่องช็อตไฟฟ้านะหรือปืนไฟฟ้าในการจุดคนร้ายเพราะฉะนั้นภาพความรุนแรงก็เลยเห็นความแตกต่างระหว่างปืนกับกระบองจะตัดสินใจใช้อะไรนะครับเครื่องช็อตไฟฟ้าดียังไงเขาบอกพิสูจน์ทดลองมาหลายครั้งแล้วยิงไม่มีทางตายแต่ทำให้คนเนี่ยช็อกหยุดยั้งการกระทำได้นะครับอันนี้เรามีไหม face recognition เข้ามาในห้องนี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพและประมวลผลเลยทราบว่าไปหน้าเนี่ยประมาณ100 กว่าตำแหน่งเนี่ยพบว่าไปตรงกับหมายจับที่ตำรวจต้องการตัวอยู่ตำรวจก็เข้ามาห้องนี้เลยมาจับกลุ่มเลยเรามีไหมโปรแกรมเหล่านี้นะครับเทคโนโลยีหรือว่าสแกนลายพิมพ์ในมือแบบเคลื่อนที่เรามีไหมไปเจอใครปุ๊บต้องสายบนถนนเราสแกนเดี๋ยวนั้นเลยทราบเลยผลออกภายในนาทีเดียวว่าคนนี้ไปตรงนั้นนี่มันแฝงที่ไหนปัจจุบันตำรวจไทยยังใช้พิมพ์มือบนกระดาษอยู่เลยนะนี่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ไปอย่างเร็วสิงคโปร์ก็เขาประกาศว่าเขาจะเป็นให้เมืองที่ปลอดภัยสุดในโลกนะสิงคโปร์ที่อัมสเตอร์ดัมก็ความมืออาชีพตำรวจนะมีตำรวจที่มีบุคลิกลักษณะแตกต่างจากตำรวจที่ไม่ใช่เป็นอาจจะเพศแตกต่างไปก็มาเป็นตำรวจที่ดูแลด้วยกันเลยนะครับที่นู่นเขาก็มาสนใจนะเขาก็มาถามว่าตำรวจไทยปฏิรูปได้ยังนะครับที่เมลเบิร์นนะโอเคช่วงแรกก็ขออนุญาตที่ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณอาจารย์กฤษณพงศ์นะฮะโดยเบื้องต้นอาจารย์กฤษณพงศ์ก็ค่อนข้างสรุปได้เห็นภาพนะครับว่ามีการปัญหาเนี่ยเราจะทำยังไงเราจะแก้ไขยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะนำไปสู่รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งค่อนข้างจะสดใหม่ที่สุดนะครับเป็นร่างนะครับในเรื่องปลอดการแทรกแซงทางการเมืองทำยังไงดีนะครับเรื่องความเป็นมืออาชีพของตำรวจนะครับการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับอาจารย์อุดมครับมาตราผมไปแอบอ่านเนี่ยมาตรา268ใช่ไหมครับบอกว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการนี่น่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับต้องเป็นอิสระนะครับก็ซึ่งก็มีระบุไว้แล้วนะครับรวมถึงเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เราพูดถึงปัญหาเมื่อสักครู่มันจะเป็นทิศทางยังไงครับมันคาดว่าน่าจะไปทางไหนครับอาจารย์ครับผมเริ่มต้นจากขอบคุณพี่ฟองสนานที่กรุณาย้ำว่าจะต้องใช้การเปลี่ยนแปลงอย่างขนาดใหญ่นะครับก็สนับสนุนเรื่องของการไม่ทราบว่าจะถ้าไปปฏิรูปไม่พอแล้วนะ จริงๆเรื่องของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราไม่กล้าใช้คำตรงๆในร่างรัฐธรรมนูญเราใช้คำว่าการบังคับใช้กฎหมายเหตุที่เป็นเช่นนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเราก็ต้องการจะไม่อยากให้กระทบใจคนหลายฝ่ายอันนี้ก็อาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะว่าท่านฟองสนานบอกต้องเอาแรงๆเลยนะฮะแต่จริงๆจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารกิจการตำรวจอย่างแน่นอนอย่างที่ผมเริ่มต้นพูดว่าเวลาเราพูดถึงตำรวจเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลนะเราไม่ได้คิดถึงตัวผู้บัญชาการตำรวจหรือว่านายตำรวจ 200,000 กว่าคนเนี่ยนะครับที่ทำงานปฏิบัติภารกิจแต่เรามองในภาพรวมว่าภารกิจตำรวจเนี่ยมันควรจะต้องเป็นอย่างไรเราพูดกันในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับว่าถ้าการปฏิรูปตำรวจไม่ประสบความสำเร็จรัฐธรรมนูญนี้ไม่มีความหมายคือพูดกันถึงอย่างนี้ว่าเราเห็นการปฏิรูปสองเรื่องที่สำคัญคือหนึ่งปฏิรูปการศึกษาที่เรามองว่าการศึกษาทำให้คนคุยกันไม่รู้เรื่องทำให้คนไม่มีวินัยทำให้คนไม่รู้ว่าเราควรจะพัฒนาตัวเองไปในทางไหนเราถึงจะเป็นคนที่สมบูรณ์และสามารถอยู่อย่างมีเกียรติได้นะครับอันนี้เป็นสองเรื่องที่กรรมการบอกว่าจริงๆเขาให้เราไปดูเรื่องปฏิรูปหลายเรื่องนะแต่ว่ากรรมการร่างบอกว่ามีสองเรื่องที่อยากทำนะส่วนเรื่องอื่นๆในขอสปท.เสนอมานะครับเราถึงไปเขียนว่าปฏิรูปการศึกษาเนี่ยต้องทำให้ได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะต้องไปเห็นแนวทางเลยเพราะเรามีความเชื่อว่าการศึกษาก็ดีตำรวจก็ดีเนี่ยกำพังให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมมีความเห็นว่าคงมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี่ยากผมมีความหวังว่าถ้าท่านนายกประยุทธ์ฟังอยู่เนี่ยนะครับผมมีความคิดนะว่าถ้าท่านเห็นแก่ชาติบ้านเมืองเนี่ยผมคิดว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงสองเรื่องนี้ให้ได้นะฮะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งต้องทำอะไรให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาให้ได้ก่อนการเลือกตั้งแต่ผมไม่ทราบนะท่านจะเชื่ออย่างที่พี่ฟองสนานพูดหรือเปล่าว่าต้องภายในเรื่องดาวมฤตยูเนี่ยนะฮะต้องทำให้สำเร็จนะฮะแต่ว่ามองในมุมนี้ก็คือผมคิดว่าทุกท่านที่อยู่ในที่นี้มีความเชื่อเหมือนกันแม้เราจะอยู่ในแวดวงตำรวจมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ผมมีความเชื่อว่าเราเห็นปัญหาร่วมกันแล้วล่ะว่าปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจบ้านเมืองไปไม่รอดนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันว่าคือบอกว่ารัฐธรรมนูญนี้ไม่มีความหมายนี่คือมันว่าคุณก็อยู่กันอย่างที่อยากจะเป็นนะครับหมายถึงว่าคุณก็อยู่กันแบบสังกตายใครมือยาวสาวได้สาวเอาปัญหาที่จะเกิดก็เรื่องของคุณไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราจะปฏิรูปอะไรในแนวความคิดของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแน่นอนปัญหาที่เราเห็นอยู่ประมาณ 2-3 อย่างชัดๆก็คือว่าอันแรกก็คือเรามองว่าบ้านเมืองเนี่ยมันกำลังพัฒนาไปไกลมากเรามีปัญหาทั้งในแง่ของคนซึ่งมีความรู้ความคิดหรือประสบการณ์ทัศนคติที่มันผิดเพี้ยนกันไปแตกต่างฮะคนไม่มีจำนวนมากขึ้นแต่ว่าเรามีกระบวนการองค์กรที่มันมาทำหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในองค์กรที่ไม่พัฒนาเนี่ยคือแม้ว่าเราจะบอกว่าอุ้ยเรามีหน่วยงานราชการหลายหน่วยก็ตามแต่ผมมีความเชื่อว่าหลายหน่วยเนี่ยเขาพึ่งพาการบังคับใช้กฎหมายโดยองค์กรตำรวจท่านถ้าให้พัฒนาองค์กรตำรวจเนี่ยองค์กรอื่นมันก็ผมไม่รู้จะเดินไปยังไงนะฮะท่านลองดูเทคโนโลยีไม่ว่าจะพวกIT พวกตลาดหลักทรัพย์พวกสิ่งแวดล้อมพวกตลาดอะไรต่างๆที่ค้ามนุษย์เรื่องปัญหาอาชญากรรมทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยองค์กรที่ไปทำหน้าที่นะครับผมนึกถึง นะฮะ DSI ที่ไปจับสินค้านะฮะหนีไม่มีลิขสิทธิ์ที่โรงเกลือเนี่ยนะฮะก็ถามว่าทำไมต้อง DSI ด้วยผมนั่งคิดอย่างนั้นนะว่าทำไมปัญหาอย่างนี้มีแต่ที่ตลาดโรงเกลือหรือมันมีที่อื่นด้วยนะฮะตำรวจไม่ต้องทำหน้าที่ตรงนี้หรือนะฮะคือผมมองสะท้อนใจหลายๆเรื่องที่มันเห็นว่าภารกิจของเรื่องการรักษากฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องการองค์กรที่พัฒนาใช่ไหมอันนี้เราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องการอะไรนะรับสวยรับอะไรต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ต้องพัฒนาถามว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรมันเกี่ยวข้องกับปัญหาองค์กรของเขาเองว่าเขาอยู่ในลักษณะเป็นหน่วยทหารผมใช้คำนี้ที่ผมย้ำคำว่าตำรวจต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรของตัวเองเนี่ยถ้าท่านยังคงเป็นเหมือนกับการบังคับบัญชาเหมือนถ้าท่านจะขึ้นได้ท่านต้องให้ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบเนี่ยนะครับท่านต้องใกล้ชิดกับท่านถึงจะมีโอกาสได้ขึ้นตำแหน่งเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญขององค์กรตำรวจทีเดียวว่าคนดีกับคนนะฮะที่สนิทของระบบตำรวจมันเพราะฉะนั้นเป้าของเราเนี่ยสองเป้าแน่ๆแล้วก็คือหนึ่งภารกิจที่จะทำยังไงที่ทำให้ตำรวจเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพเขาจะพัฒนางานของเขาในภารกิจนะฮะที่มันขยายตัวมันพัฒนาไปได้เนี่ยจะต้องทำยังไงกับสองก็คือทำยังไงทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยไม่อยู่ภายใต้ระบบที่เป็นระบบการบังคับบัญชาซึ่งมีนายอยู่ไม่กี่คนที่เป็นคนคอยกำหนดแล้วบอกว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองนะครับที่ต้องเข้าไปแทรกปัญหาคือการเมืองที่เข้าไปแทรกเนี่ยมันมีปัญหาว่าทำให้องค์กรตำรวจเองก็ไม่มีใครที่จะคิดเรื่องงานการนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แต่ว่าถ้าการเมืองไหนมาเนี่ยถ้าเราเข้าถูกทางเหมือนถ้าเราแทงหวยถูกเนี่ยเราก็เจริญเติบโตแต่ตรงกันข้ามถ้าเราไปเข้าเส้นผิดนะฮะเราก็อาจจะอับเฉาไปเลยนะครับอันนี้เป็นปัญหาอย่างที่สองในเรื่องของการบริหารงานบุคคลซึ่งเราคิดว่าต้องทำเราเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยว่าภายใน1ปีเนี่ยระเบียบกฎเกณฑ์เหล่านี้ต้องทำให้เสร็จนะครับโดยเฉพาะเรื่องระเบียบการบริหารงานบุคคลเนี่ยถ้าไม่เสร็จเราบอกเอาระบบอาวุโสมาใช้ทันทีคือที่เอาคำขู่นี้มาใช้เนี่ยก็เพราะต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน1ปีว่าถ้าคุณทำไม่เสร็จคุณต้องไปเอาว่าใครอาวุโสกว่าคนนั้นขึ้นนะฮะคือเราเข้าใจว่าตำรวจอาจจะกลัวว่าคนที่แต่ว่าบางคนบอกพอเรารู้ว่าทำไม่เสร็จแน่เราก็ไปเที่ยวตั้งใครให้เป็นอาวุโสก่อนนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าถึงตอนนี้ฟังว่าตั้งแต่ตุลายังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายเลยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาขององค์กรตำรวจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาจะรอจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญหรือไงนะฮะนี่ก็คือเป็นปัญหาที่เรากำลังนั่งกังวลใจกันอยู่เนี่ยนะครับประการที่สามซึ่งเราคิดว่าคนมีความรู้สึกต่อเรื่องของวงการตำรวจเยอะก็คือเรื่องของการที่เราอาจจะมองว่ากระบวนการยุติธรรมของเราเนี่ยตำรวจใช้ดุลพินิจแล้วมันไม่บางทีคนยังมีความรู้สึกเราเลือกที่รักมักที่ชังปัญหาเรื่องนี้ไปคาบเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทุกคนเข้าใจฮะว่าวงการตำรวจเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงจ่าแก่ๆเรานึกถึงตำรวจที่ทำหน้าที่เป็นคนคอยพิทักษ์สันติราษฎร์ดูว่าไอ้ตรงนั้นคนต้องเป็นอย่างนั้นคนนั้นคนเป็นอย่างนี้ที่สำคัญคืออำนาจสอบสวนผมเข้าใจว่าคนกลัวตำรวจมากที่สุดเพราะว่ามีอำนาจจับนะฮะอำนาจในการที่จะไปดำเนินคดีเขาสอบสวนเขาเรียกเขามานะฮะบอกว่าเขาผิดเขาถูกเนี่ยความกลัวตรงเนี้ยสำหรับคนที่ดำเนินชีวิตประจำวันนะฮะผมคิดว่าท่านกำนันสุเทพไม่กลัวหรอกนะฮะตำรวจเพราะว่าผ่านมาแล้วนะฮะแต่ว่าตรงนี้นะฮะใครหลายคนแต่ว่าอย่างผมเนี่ยกลัวนะฮะว่าทำอะไรแล้วเดี๋ยวเขาจะจับติดคุกติดตารางนะครับมีความรู้สึกว่าแค่เราจะพูดจะอะไรต่างๆเนี่ยบางทีต้องถามก่อนในนี้มีตำรวจไหมนะฮะอันนี้ก็บอกว่านี่ไม่ต้องถามนี่มีเยอะแต่ว่าไปบรรยายที่ไหนเนี่ยเวลาเราจะพูดอะไรปุ๊บนะถามว่ามีตำรวจไหมเนี่ยนะฮะไอ้พวกตำรวจบอก ผมไม่ใช่ครับผมไม่ใช่โกหกผมแต่ว่าในทางความเป็นจริงเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าอำนาจในเรื่องของการชี้ว่าใครถูกใครผิดเนี่ยไปอยู่ที่ตำรวจมากนะฮะแล้วถ้ามาตรฐานตรงเนี้ยมันยังไม่มีการดูแลกันอย่างจริงจังสิ่งที่เราเห็นในบ้านเมืองไม่ว่าจะการทะเลาะวิวาทการมีความรู้สึกว่าบ้านเมืองนี้ไม่ร่มเย็นไม่รู้สึกเกิดความเป็นธรรมไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันจะเกิดมากนะครับเพราะว่าหลายครั้งนะครับบางคนบอกโอ้ไอเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยถ้าคุณมีเงินสักอย่างคุณไม่ต้องกลัวนะฮะถ้าคุณมีเส้นสักอย่างคุณไม่ต้องกลัวอันนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราเห็นในสังคมบ้านเรานะฮะว่าถ้ามันยังเป็นอยู่อย่างนี้นะเราพูดกันนะฮะว่ามันไม่ไขก็ไขไปข้างหนึ่งคือเราพูดกันถึงขนาดว่าทุกวันนี้ที่วงการตำรวจเนี่ยมีคนพยายามจะเอาอำนาจสอบสวนออกมาจากตำรวจเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เขาอยากจะเอาออกนะครับแต่เป็นเพราะตัวตำรวจเองที่ไปทำให้คนไม่ไว้วางใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ปปช.ออกไป DSI ออกไปแล้วจะมีองค์กรต่างๆที่อยากจะออกไปจากอำนาจขององค์กรตำรวจเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมฮะพวกสารวัตรพวกสมาพันธ์อะไรต่างๆของตำรวจเนี่ยเรียกร้องที่จะออกจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันเกิดอะไรขึ้นฮะถึงทำให้คนที่เป็นระดับในพันผู้กำกับรองผู้กำกับอะไรต่างๆเหล่านี้บอกว่าฉันไม่อยากอยู่กับสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วนะอันนี้ผมคิดว่าหลายคนก็พูดถึงเรื่องของการปฏิรูปเรื่องอำนาจสอบสวนว่าทำอย่างไรตำรวจซึ่งทำหน้าที่ในเรื่องต้นทานของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะเป็นคนที่คนไว้วางใจทำยังไงไอ้กลไกเหล่านี้มันถึงจะดีเราไปดูในต่างประเทศเราพบว่าทุกประเทศเขาบอกว่าตำรวจต้องทำงานกับอัยการต้องทำงานกับกระบวนการยุติธรรมเพราะเขาเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมกับตำรวจเนี่ยต้องทำงานประสานกันไม่ปล่อยให้ตำรวจไปทำงานคนเดียวนะครับเพราะว่าบางครั้งเรื่องของการใช้อำนาจตุบตับเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของวิสัยคนนะว่าเราไปเจออะไรที่มันรุนแรงไปเจออะไรต่างๆแล้วเราจะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเนี่ยบางทีใจมันห้ามไม่ได้นะฮะคือเหมือนกับว่าคุณไปจับใครแล้วจะบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะฮะส่วนใหญ่เราไปทำกับเขาเนี่ยเพราะเราเชื่อว่าเขาผิดนะครับตรงนี้แหละที่กระบวนการยุติธรรมมันต้องมานั่งคิดว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้การทำหน้าที่ของตำรวจคือวันนี้ผมไม่พูดแหละในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ไม่พูดนะครับว่าควรจะแยกเรื่องอำนาจสอบสวนมาจากองค์กรตำรวจเราไม่พูดเพราะเราถือว่าเรื่องพันอย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปพิจารณาตัวเองด้วยว่าท่านจะทำยังไงเพื่อให้ประชาชนเขาไว้วางใจนะฮะกับสิ่งที่ท่านมีอยู่ในปัจจุบันท่านเป็นเจ้าของสำนวนเนี่ยทำยังไงเขาจะไว้วางใจนะครับเพราะถ้ามีปัญหาเนี่ยท่านก็เห็นแม้แต่ตำรวจเองนะฮะที่ออกมาสะท้อนความคิดความเห็นว่าเราไม่เป็นอิสระเราทำอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกับมีนายมีคนที่มีอิทธิพลเข้ามาเป็นคนคอยกำหนดแล้วท่านสบายใจเหรอครับผมอยากยืมคำพูดของท่านกำนันสุเทพว่าเวลาคนเข้ามาดูหมิ่นเหยียดหยามท่านมาด่าทอไม่ให้เกียรติท่านเนี่ยผมคิดว่าตำรวจเองก็คงทนไม่ได้หรอกแล้วถึงตอนนั้นผมไม่รู้นะครับว่าไม่ไขก็ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมันก็ต้องไปนะครับคือบางทีความเกลียดชังความรู้สึกไม่ให้เกียรติกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรู้สึกว่าอยู่ๆเราอยากจะว่าตำรวจนะครับอันนี้ท่านลองคิดดูว่าประชาชนเนี่ยเขาต้องพึ่งท่านนะครับไม่มีใครหรอกครับที่แต่ท่านลองดูว่าทำไมเขาไม่ค่อยไปด่าศาลเท่าไหร่ทำไมเขาไม่ค่อยไปด่าว่าอาจารย์เท่าไหร่ปัญหาคือหมายถึงว่าข้าราชการอื่นเนี่ยโอเคอาจจะมีการตำหนิแต่ว่าทำไมเขาถึงกล่นว่านะตรงเนี้ยเราจะต้องคิดนะครับเพราะฉะนั้นผมสรุปว่าในกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมีข้อที่เราอยากให้ทำให้เสร็จภายใน1ปีนับแต่วันที่รัฐธรรมนูญนะได้รับการลงประชามติเห็นชอบนะครับก็คือ หนึ่งก็คืออยากจะเห็นว่าตำรวจมีการปรับเรื่องภารกิจนะภารกิจในที่นี้มีสองอย่างก็คือภารกิจที่มันเกินเลยกว่าที่ตำรวจควรจะทำมันเยอะมากเลยมีกฎหมายอะไรเยอะแยะทำไมไม่ให้กระทรวงตะบงกรมอื่นเขาเป็นคนไปดูแลเองบ้างนะการที่เราจะต้องเป็นคนไปคอยคุมตั้งแต่สถานบันเทิงไล่ไปจนถึงเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ไปคุมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยตำรวจจะต้องดูแลกิจการมากมายนะดูแลเรื่องปัญหาการสอบสวนนะครับว่าจะทำยังไงและประการที่3ก็คือเรื่องการบริหารงานบุคคลนะครับคือ3เรื่องนี้ที่เราคิดว่าทำยังไงไม่ให้ตำรวจเนี่ยตกอยู่ภายใต้การครอบงำของระบบนะการแต่งตั้งโยกย้ายที่นะอาศัยดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของความเป็นธรรมในระบบบริหารงานบุคคลนะครับนี่เป็นส่วนที่เราคิดว่าต้องทำให้ได้ต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ไม่งั้นระบบตำรวจคงอยู่ลำบากนะฮะตำรวจจะกลายเป็นองค์กรที่ไม่มีคนยอมรับนับถือนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องเพราะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญอยากจะทำนะแต่เราประเมินแล้วว่าถ้าไม่ปฏิรูปตำรวจท่านจะเป็นองค์กรที่อยู่ยากและเป็นองค์กรที่คนไม่ให้ความเชื่อถือศรัทธานะครับนี่เป็นข้อสรุปครับโอเคขอบคุณอาจารย์อุดมครับก็ใน1ปีนะครับ1ปีก็พอดีทันน้องๆรุ่นนี้ออกไปเป็นตำรวจพอดีครับได้ใช้ระบบหลังจากการปฏิรูปเพราะฉะนั้นเราต้องเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับลำดับต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามท่านสุเทพอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจอย่างเงี้ยครับที่ผมเคยรับฟังท่านพูดในประเด็นนี้อยู่พอสมควรนะครับมันควรจะเป็นทิศทางใดครับโครงสร้างของตำรวจต้องกระจายไปอยู่ที่ไหนไหมจราจรทางหลวงอะไรอย่างนี้ยังไงครับเราจะให้อยู่ในลักษณะไหนจะดีครับท่านครับครับที่จริงเนี่ยเหมือนที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่าการปฏิรูปตำรวจมันต้องเริ่มต้นจากตำรวจดีที่สุดเลยรู้ดีที่สุดแล้วเมื่อกี้ได้ฟังดร.กฤษณพงศ์เนี่ยก็ยิ่งยินดีมากที่ได้ยินอย่างนี้และผมคิดว่ามองปัญหาทุกอย่างศึกษาวิจัยมาดีแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะทำกันให้ได้อย่างไรนะครับข้อสำคัญก็คือว่ามีคนพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการโครงสร้างทั้งหลายประชาชนเนี่ยเรียกร้องมากว่าเรื่องของโครงสร้างตำรวจต้องปรับวันนี้เนี่ยการบริหารงานตำรวจรวมศูนย์อำนาจเอาไว้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ที่ส่วนกลางแล้วตำรวจเองก็จะเห็นเลยครับว่าการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางเนี่ยไม่เอื้อต่อการที่จะทำหน้าที่ตำรวจให้มีประสิทธิภาพได้เอาว่าพอรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางปัญหาใหญ่ก็มีเรื่องการบริหารงานบุคคลกับการบริหารงบประมาณดร.กฤษณพงศ์เสนอเลยเมืองนอกหมายเขามีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่จะใช้ตำรวจบ้านเราอีก10ปีถ้าอยู่งี้อีก20ปีจะมีหรือเปล่านะก็ยังต้องซื้อปืนเองต้องซื้อรถยนต์เองต้องซื้อกล้องติดหน้าผากตำรวจจราจรที่ไล่จับผู้ร้ายเองอย่างนี้ไม่มีทางแน่งบประมาณที่อยู่ส่วนกลางแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าการบริหารงานบุคคลไปดูนะครับพระราชบัญญัติตำรวจเนี่ยเขียนไว้เสร็จเลยกำหนดไว้เรียบร้อยเลยว่าในการที่จะโยกย้ายแต่งตั้งเลื่อนชั้นเลื่อนยศตำรวจต้องคำนึงถึงอาวุโสคำนึงถึงประวัติการรับราชการผลการปฏิบัติงานความประพฤติความรู้ความสามารถไปถามตำรวจทุกคนดูสิว่าไอ้การเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเดี๋ยวนี้ใช้หลักนี้ไหมมีไหมที่ไหนที่ก็ใช้หลักนี้กันอยู่เนี่ยไม่มีครับน่าอนาถมากนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นสารวัตรจะเป็นผู้กำกับเนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่มีใบสั่งไปนี้ไม่ได้เป็นทั้งประเทศเนี่ยตำรวจที่อยู่อำเภอต่างๆคุณที่จะจบโรงเรียนนายร้อยออกไปเนี่ยไม่มีใครได้อยู่กรุงเทพกันทุกคนหรอกครับต้องไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ถ้าไม่เป็นที่รู้จัก ของผู้มีอำนาจจากส่วนกลางเนี่ยคุณไม่มีโอกาสได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งคุณไม่มีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตราชการไอ้ขวัญกำลังใจที่กูจะทำงานให้กับประเทศชาติให้กับประชาชนมันก็มีผลเพราะงั้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นความจำเป็นตำรวจต้องไม่ยอมรับระบบนี้อีกต่อไปคือระบบที่แต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจจากส่วนกลางต้องพอต้องหยุดเท่านี้ไม่งั้นตำรวจวันข้างหน้าก็ไม่มีทางที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เมื่อกี้ท่านอาจารย์อุดมได้พูดถึงเรื่องความเป็นอิสระของตำรวจตรงนี้เป็นหัวใจที่จะต้องคิดในการปฏิรูปเราปฏิรูปตำรวจเพื่อประเทศไทยปฏิรูปตำรวจเพื่อประชาชนคนไทยปฏิรูปตำรวจเพื่อการทำงานของตำรวจคือเพื่อตำรวจเองมันต้องยึดหลักนี้ก่อนแต่นี้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันขาดความเป็นอิสระซะแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะทำงานให้เกิดความยุติธรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคได้นะต้องไม่ให้ตำรวจของเราต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของใครอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองคนมีเงินพ่อค้าผู้มีอิทธิพลนะหรือแม้แต่ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอันนี้ต้องทำเรื่องนี้เพราะงั้นผมบอกว่าในการปฏิรูปเรื่องนี้ปฏิรูปตำรวจมันต้องรื้อทั้งโครงสร้างประชาชนถามว่าประชาชนก็ต้องการอะไรประชาชนก็ต้องการให้ตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจของประชาชนประชาชนมีโอกาสประเมินผลการทำงานของตำรวจมีโอกาสสนับสนุนตำรวจดีๆให้คะแนนได้ตรวจสอบการทำงานได้ให้กำลังใจได้ตำรวจดีๆเยอะครับประชาชนชอบทำงานดีแต่ว่าไม่เคยได้เลื่อนชั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเพราะคะแนนของประชาชนไม่มีใครรับไปพิจารณาไม่มีส่วนตำรวจเยอะแยะเลยบ่นเลยว่าผู้บังคับบัญชาเนี่ยที่มีอยู่ทุกวันเนี้ยมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมเรียกร้องผลประโยชน์ส่วนตัวนะไม่ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้สามารถที่จะสู้อะไรได้เพราะว่าพอถึงทีตัวใครตัวมันในชีวิตผมเป็นนักการเมืองนี่ผมเห็นข้าราชการสองกลุ่มที่เก่งที่สุดในประเทศไทยป่าไม้กับตำรวจเป็นนักวิ่งทีมชาติทุกคนเลยนักวิ่ง100 เมตรเลยทั้งปีทั้งชาติเตรียมตัวอย่างเดียวที่จะวิ่งถึงเวลานกหวีดปิดก็ไปแล้วเพราะงั้นอย่างเนี้ยไม่มีโอกาสผมไม่ต้องการเห็นประชาชนไม่ต้องการเห็นตำรวจเป็นนักวิ่งต้องการให้ตำรวจมีเวลาที่จะทำงานตามอุดมการณ์ตามหน้าที่ของตัวเองประชาชนบอกว่าถ้ากระจายอำนาจการบริหารของตำรวจออกไปถ้าเป็นในฝันของประชาชนจริงคืออยากให้เป็นตำรวจของจังหวัดจบโรงเรียนนายร้อยบรรจุไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีอุดรธานีตามใจแล้วรู้เลยว่าความสำเร็จสูงสุดในชีวิตก็คือเป็นผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดนั้นเป็นหัวหน้าตำรวจจังหวัดนั้นไม่ต้องไปวิ่งเต้นที่ไหนเหมือนกับข้าราชการมหาวิทยาลัยบรรจุเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าจุฬาอยู่รังสิตก็เติบโตอยู่ที่เนี่ยมีความก้าวหน้าอยู่ที่ทำงานที่นี่ดีสำหรับประชาชนตรงที่ว่าตำรวจที่อยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นทั้งชีวิตยิ่งโตขึ้นไปยิ่งรู้จักภูมิประเทศยิ่งรู้จักบุคคลยิ่งรู้จักปัญหาสามารถอำนวยความยุติธรรมรักษากฎหมายได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ยอดจริงๆถึงจะมีการประมูลซื้อตัวกันว่าโอ้เป็นผู้บัญชาการตำรวจเชียงใหม่มาเก่งมากนครบาลขาดคนขอเจรจาทำความตกลงเป็นพิเศษเอาคนนี้มาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลอันนั้นเป็นกรณีพิเศษแต่ที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่ก็พยายามวิ่งเต้นเปลี่ยนแปลงกันอยู่เรื่อยอย่างนี้มันก็ไม่ได้เสียโอกาสมากที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ที่เรานั่งนี่มีนักเรียนนายร้อยมีผู้หลักผู้ใหญ่แต่ว่าคนที่ไม่มีโอกาสได้มานั่งในที่อย่างนี้เลยนะคือตำรวจชั้นประทวนใน300,000 คนเนี่ย200,000 คนเป็นตำรวจชั้นประทวนวันนี้อบรม18 เดือนออกมาทำหน้าที่เป็นผู้รักษากฎหมาย จบม.3 เขาจะทำได้ยังไงแล้วก็ชีวิตเขาเนี่ยเมื่อจากพลตำรวจเป็นนายสิบเป็นจ่าเป็นนายดาบจบเท่านั้นสอบนายร้อยทั้งปีทั้งชาติไม่ได้สักทีเพราะว่ามีน้อยทำไมไม่คิดที่จะให้คนเหล่านี้เนี่ยเขามีเงินเดือนที่ลื่นไหลได้ไม่มีข้อที่จะต้องมาจำกัดอยู่กับชั้นยศวันนี้ผมคิดว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับท่านทั้งหลายที่เป็นนักเรียนนายร้อยอยู่เนี่ยที่ต้องพึ่งมากก็คือตำรวจชั้นประทวนอย่างนี้พวกนี้นายดาบแก่ๆเนี่ยครับจ่าแก่ๆเนี่ยครับที่จะช่วยจับกลุ่มสืบสวนสอบสวนจับกลุ่มพนักงานสอบสวนที่ทำคดีความอยู่ตามโรงพักต่างๆต้องอาศัยจ่าแก่ๆพวกนี้ทั้งนั้นแหละที่มาช่วยทำให้ก็ต้องคิดถึงคนเหล่านี้นี่คือตำรวจส่วนใหญ่ครับผมต้องบอกว่าวันนี้เมื่อคิดที่จะปฏิรูปตำรวจกันเนี่ยต้องทั้งกระบี่โครงสร้างการบริหารทั้งหมดต้องทบทวนแต่ว่ายากฮะพอท่านทั้งหลายคิดจะทำขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคนไปปลุกระดมยุตำรวจเนี่ยให้เข้าใจผิดหาว่านี่จะเอาตำรวจไปอยู่จังหวัดไปอยู่เป็นลูกน้องของนายกเทศมนตรีนายกอบต.ให้ตำรวจไปเป็นยามแล้วเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วไม่เป็นตำรวจต่อไปนี่เคยด่าพวกเราอย่างนี้พอคิดที่จะเปลี่ยนเนี่ยไม่ได้รู้ว่าที่เขาคิดทำเพื่อตำรวจแท้ๆนะครับผมคิดว่าวันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องเรียกร้องให้มีการปฏิรูปคือเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงพร้อมกันทั้งประเทศนะครับนี่ดีใจนะครับวันนี้เห็นมีผู้กล้าหาญคนใส่เสื้อสนับสนุนปฏิรูปตำรวจผมจะได้ไปทำเสื้ออย่างนี้มาใส่กันบ้างครับท่านนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ชัดเจนนะครับต้องยอมรับนะคะว่าช่วงเวลาตลอดที่ผ่านมานั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะไม่ได้แสดงให้เห็นว่าตัวเองนั้นกำลังปฏิรูปไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของสังคมส่วนใหญ่เพราะว่าหลายครั้งหลายคดีที่เกิดขึ้นตำรวจค่ะยังคงใช้รูปแบบของการทำงานเหมือนเช่นในอดีตคือการดำเนินคดีแบบคลุมเครือสร้างความสงสัยต่างๆสร้างคำถามรวมไปถึงสร้างความไม่ไว้วางใจให้กับสังคมตลอดเวลาและนี่นะคะคือทั้งหมดของ Wisdom Forum ของเราในครั้งนี้ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ